ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตำรวจยันทนายตั้มเตรียมขนของหนีออกนอกประเทศเร่งสอบปมจ่ายตำรวจ20ล้านก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ออกหมายจับทนายตั้มและก็ได้จับทนายตั้มในระหว่างการเดินทางนะครับก็มีข้อมูลออกมาว่าเอ๊ะทนายตั้มเตรียมหลบหนีหรือเปล่านะครับหรือยังไงแต่ล่าสุดนี้ครับตำรวจยืนยันว่าทนายตั้มเนี่ยเตรียมขนของหนีจริงๆนะครับตำรวจยันว่าทนายตั้มและเมียเนี่ยเตรียมขนของหนีออกนอกประเทศนะครับเร่งสอบปากคำนะครับปมจ่ายตำรวจนะครับ20ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือให้ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านพบผู้เสียหายอีก3เคสเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2567นะครับพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการนะครับตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจับกุมทนายตั้มและภรรยาว่าคดีดังกล่าวทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ตนเข้ามาดูแลให้ตำรวจนะครับสืบสวนสอบสวนด้วยความรัดกุมและรอบคอบโดยที่ผ่านมาตำรวจพยายามรวบรวมพยานหลักฐานมาระยะหนึ่งจนแน่นหนาก่อนที่จะออกหมายจับในวันนี้เท่าที่ทราบทนายตั้มและภรรยามีพฤติการที่จะหลบหนีออกจากนอกประเทศนะครับเพื่อหลบหนีออกเนี่ยนอกประเทศเพราะอาจรู้ว่าตำรวจจะออกหมายจับเนื่องจากทางตำรวจออกหมายจับในช่วงเวลา 11:00 น.แต่ทนายตั้มออกจากบ้านย่านตลิ่งชันในเวลา 9:00 น.ของวันเดียวกันโดยขับรถมุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับแต่ตำรวจได้มีการติดตามจนประสานตำรวจทางหลวงในพื้นที่นะครับช่วยกันสกัดจับนะครับก่อนจะหนีออกนอกประเทศโดยตำรวจเริ่มสะกดรอยนะครับจนพบว่านะครับเริ่มขับรถออกจากกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลจึงตัดสินใจเข้าจับกุมเนื่องจากสมรรถนะรถของตำรวจนะครับไม่เทียบกับรถของทนายตั้มที่ใช้เดินทางและมีแนวโน้มว่าจะออกนอกประเทศหากปล่อยไว้เนิ่นนานอาจจะติดตามได้ยากเมื่อถามว่าทำไมทนายตั้มถึงจะข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านมีบุคคลช่วยเหลือโดยอ้างว่าจะให้เงินเจ้าหน้าที่ตำรวจคนละ10ล้านรวม20ล้านหรือไม่ประเด็นนี้ยังต้องสอบปากคำเพิ่มเติมพลตำรวจโทอัครเดชกล่าวต่อว่าการออกหมายจับในวันนี้พบว่าตัวทนายตั้มมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจากกรณีเจ๊อ้อยปมเงิน71ล้านเมื่อถามว่าทนายตั้มมีพฤติการอย่างไรพลตำรวจโทอัครเดชกล่าวว่าตามที่ปรากฏในสื่อมีการไปปรากฏตัวตามที่ต่างๆเมื่อถามขณะจับกุมทนายตั้มมีท่าทีอย่างไรพลตำรวจโทอัครเดชกล่าวว่าทนายตั้มจำนนต่อหลักฐานส่วนที่อ้างว่าจะไปปฏิบัติธรรมก็เป็นคำให้การของผู้ต้องหาที่มีสิทธิ์ที่จะพูดพลตำรวจโทอัครเดชกล่าวว่านอกจากเคสของเจ๊อ้อยนะครับยังมีผู้เสียหายยื่นอีก3เคสซึ่งจะเตรียมดำเนินคดีกับทนายตั้มซึ่งมีความเสียหายแตกต่างกันไปส่วนพยานบางปากที่ถูกกันเอาไว้เป็นพยานก่อนหน้านี้นับจากการสอบสวนพบว่ามีพฤติการเป็นผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับทนายตั้มประเด็นนี้ยังต้องนับชั่งน้ำหนักนะครับตามกฎหมายก่อนนะครับเมื่อถามว่าผู้ต้องหาเป็นผู้รู้กฎหมายและอาจจะรู้จักผู้ใหญ่ระดับสูงจะมีผลต่อคดีหรือไม่นะครับพลตำรวจโทอัครเดชกล่าวว่าระบุว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพลตำรวจโทอัครเดชกล่าวต่อว่าวันนี้นะครับมีปฏิบัติการนะครับคนบ้านของทนายตั้มและภรรยาจำนวน2ชุดชุดแรกบ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครและบ้านที่จังหวัดที่ย่านตลิ่งชันเป็นจุดที่นำเงินไปแปรสภาพแล้วมาซื้อบ้านนั้นเก่านะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจค้นนอกจากนี้ตำรวจเตรียมเข้าค้นสำนักงานทนายตั้มนะครับที่อยู่ในใจการเมืองย่านสาทรเพื่อค้นหาเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลของทนายตั้มในคดีของทนายตั้มนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าทนายตั้มเตรียมหลบหนีครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตฟังครับ